สวัสดีเราชื่อจาว่าที่เราไม่ค่อยล่าเริงก็เพราะว่าเราชอบโดนเพื่อนๆบูลลี่เรื่องบุคลิกเราอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนคนทั้งโรงเรียนก็นินทาว่าร้ายเราในด้านที่เสียหายตลอดจนบางครั้งเราเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายสาเหตุเกิดจากเฮ้ยเจ๋งแล้วว่ะบอกแล้วอย่าทำตัวขี้เก๊กเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงวิ่งร้องไห้ลงมาแบบนี้เราโดนพวกนั้นกลั่นแกล้งมาเจ็บตรงไหนไหมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราพาไปปรึกษาอาจารย์รายงานสำรวจล่าสุดซึ่งดำเนินการโดยเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชนพบว่ามีเด็กและเยาวชนถึง 92% เคยถูกบูลลี่หรือถูกกลั่นแกล้งรังแกในสถานศึกษาในขณะที่เด็กอีก 13% เป็นโรคซึมเศร้าจากผลกระทบของการบูลลี่เป็นผลให้ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการกลั่นแกล้งรังแกสูงที่สุดทั่วโลกการกลั่นแกล้งรังแกมีหลายรูปแบบเช่นการทำร้ายร่างกายการทำร้ายจิตใจผู้อื่นด้วยคำพูดการคุกคามผ่านสื่อออนไลน์1แตกต่างยอมรับความแตกต่างระหว่างกันเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน2ตีตาตัดสินไม่อคติต่อบุคคลอื่นมีการเลือกปฏิบัติทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน3ตระหนักการใช้คำพูดและการกระทำที่เข้าข่ายบูลลี่เช่นเหยียดเชื้อชาติล้อเลียนรูปร่างสีผิว4ต้นแบบทุกคนสามารถเป็นต้นแบบให้กันได้ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ1. มีสติเมื่อเราโดนบูลลี่สิ่งแรกที่เราต้องมีคือเราต้องมีสติเพื่อสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 2. ตัดวงจรการบูลลี่การตัดวงจรการบูลลี่คือการที่เราไม่ตอบสนองการกระทำนั้นเช่นหากเราโดนคอมเมนต์ด่าหรือแซวเราก็แค่ไม่ตอบทิ้งคอมเมนต์นั้นไว้ไม่สนใจ 3. ปรับมุมมองที่มีต่อตนเองโดยมองหาข้อดีของตนเองหรือนำคำล้อเลียนนั้นมาปรับให้เป็นบวก 4. ขอความช่วยเหลือหากรู้สึกว่าไม่สามารถรับมือกับการกลั่นแกล้งนั้นได้จนเราสู้ไม่ไหวขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่คุณครูสุดท้ายเราไม่สามารถคาดหวังให้ใครหยุดกลั่นแกล้งเราได้แต่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้